ตอนนี้ครับเรื่องปัญหาหมอกและควันในกรุงเทพครับก็เป็นที่ตื่นตัวกันมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับรวมถึงมีกระทู้อะไรอ่านๆให้เราอ่านกันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงแล้วตอนนี้ครับนอกจากเราป้องกันตัวเองครับด้วยการใส่หน้ากาก N95 แล้วนะฮะก็ยังมีการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาฝุ่นหมอกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกในโลกโซเชียลจะมีวิธีไหนกันบ้างครับไปดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 ตรงสำหรับในวิดีโอตอนนี้นะผมจะหยิบยกวิธีการแก้ไขปัญหาลดปริมาณฝุ่นหมอก PM 2.5 ครับจากเว็บไซต์ต่างๆครับที่ถูกเผยแพร่กันในโซเชียลครับดูว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างนะครับจากอันแรกครับเว็บไซต์ของกระปุกนะฮะซึ่งเว็บกระปุกครับก็แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกเนี่ยทั้งหมด9วิธีนะครับโดยวิธีแรกครับก็คือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครับอันนี้แน่นอนครับปริมาณลดลงเนี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับลดลงด้วยนะครับเพราะนั้นปัญหาฝุ่นหมอกก็จะลดลงครับดับเครื่องขนาดจอดรถครับแม่คนเรานี่นิสัยชอบจอดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับเราช่วยกันดับเครื่องกันสักหน่อยเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับตรวจสอบสภาพรถครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเก่าแล้วครับมีควันดำออกเยอะครับเราไม่ได้ตรวจสอบรถตัวเองนะเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่สร้างมลภาวะฝุ่นหมอกนั่นเองครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดเจอรถควันดำครับต้องรีบแจ้งครับแต่ปัญหาของการแจ้งรถความดันควันดำในสปานดันนะครับปัญหาของการแจ้งรถควันดำในประเทศไทยเนี่ยแจ้งไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่ครับผมก็ยังเห็นวิ่งอยู่เต็มถนนนะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กๆครับแล้วก็รถ10ล้อครับโอ้โหประจำเลยนะฮะลดการเผาขยะในที่โล่งนะครับจริงๆในกรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีครับแต่ต่างจังหวัดนะครับผมเห็นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับงดสูบบุหรี่ครับเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากนะครับเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะแล้วก็ไม่ชอบมากๆกับคนสูบบุหรี่ครับแต่ถ้าเกิดใครลดได้ก็ถือว่าช่วยประเทศช่วยโลกแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยครับหลีกเลี่ยงการจุดธูปครับอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะต้องมีธูปอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับเพราะว่าธูปแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดฝุ่นหมอกนะเขาบอกว่าปริมาณธูปหนึ่งดอกเนี่ยเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวนครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจุดธูปสามดอกไหว้บรรพชนกี่ดอกนะไหว้บรรพชนหนึ่งดอกป่ะนะครับเอาเป็นว่าการจุดธูปหนึ่งดอกครับไม่ว่าจะเป็นธูปแบบไหนก็ตามฮะมันก็จะทำให้เกิดฝุ่นหมอกด้วยต่อไปนี้เราไหว้เจ้านะครับห้ามจุดธูปนะฮะให้ไหว้ธูปเปล่าๆครับนี่ช่วงลอยกระทงนี่ก็ห้ามนะเออนะฮะการทำอาหารด้วยเตาถ่านครับจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารด้วยเตาถ่านมานานละนะเพราะว่าอาหารที่ทำด้วยปรุงด้วยเตาถ่านเนี่ยอาหารปิ้งย่างเนี่ยทำให้ก่อเกิดมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับกระแสหม่าล่าฟีเวอร์กำลังมาครับหม่าล่าต้องควรจะเปลี่ยนไปใช้เตาไฟฟ้านะครับเตาถ่านใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นส่วนของการก่อ PM 2.5 นะครับสุดท้ายครับก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับคนละต้น2ต้นครับอย่างน้อยเนี่ยนอกจากสวยงามแล้วก็ช่วยเขาเรียกอะไรนะดูดซับสารพิษในอากาศด้วยนะครับเขาบอกว่าแนะนำนะที่จะให้ปลูกเนี่ยพลูด่างไอวี่หมากเหลืองหนวดปลาหมึกนะครับพวกนี้เนี่ยมีขนหยาบอะไรเงี้ยจะช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเว็บกระปุกนะครับที่เขาแนะนำนะครับลองมาดูเว็บอื่นกันบ้างนะครับเว็บของทางราชการบ้างอย่างสสสเป็นราชการไหมน่าจะใช่นะของสสสนะครับแต่สสสเนี่ยเขาหยิบยกบทความมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเขาก็บอกว่าเรามาดูดิครับว่าสสสมีแนวทางอะไรบ้างนะครับเขาบอกหนึ่งครับให้ลาดยางเทปูนถนนด้านข้างถนนนะครับที่มันเป็นฝุ่นๆนะที่มันเป็นทางลุกลังอะไรเงี้ยนะครับเขาให้ลาดยางแล้วก็จริงๆมันก็ดีนะถ้าการลาดยางนี่มันทำให้เราเดินง่ายขึ้นด้วยแต่ผมกลัวว่าลาดยางไปลาดยางมาจากที่กันถนนเป็นฝุ่นมันจะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งแทนนะบ้านเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาครับให้ผู้ประกอบการก่อสร้างนะครับเอกชนฉีดน้ำล้างฝุ่นเปลอะที่ถนนทุกวันนะครับอันนี้ผมก็เห็นทำอยู่บ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคุณจะฉีดทั้งวี่ทั้งวันยังไงมันก็คงไม่หมดหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาว่ามันเลอะเปลอะถนนอะไรกันงี้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะแต่ก็เป็นแนวทางนะต่อมาครับอันที่3ครับให้ผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกดินนะครับบรรทุกปูนต่างๆนะล้างล้อแล้วก็คลุมผ้าใบนะครับจริงๆมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะว่าต้องคลุมผ้าใบนะแต่ว่าล้างล้อเพิ่มมาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นลู่ทางของตำรวจไหมครับว่าถ้าล้างรถไม่ล้างล้อเราจะกลายเป็นผิดกฎหมายโดนจับกันนะฮะรถล้อเลอะแล้วโดนจับนะจริงๆจะบอกว่าที่อุดรมีตำรวจมีคนจับแล้วนะอะไรนะข้อหาไม่ล้างรถอะไรเงี้ย
เอาเป็นว่าก็ทำให้ถูกต้องตามพรบแล้วกันนะอันนี้ถือว่าเป็นตักเตือนกันดีกว่านะครับอันที่4ครับรถควันดำอย่าปล่อยปะละเลยต้องตรวจวัดนะครับก็จะเหมือนของเมื่อกี้นะของกระปุกนะครับแล้วก็คุมเข้มเรื่องเผาขยะเหมือนกันเลยนะครับแล้วอันที่6ครับภาคเอกชนดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นต่างๆนะครับพวกอะไรนะโรงผสมปูนแท่นเจาะอะไรอย่างเงี้ยให้มีมาตรการครับติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ติดพัดลมน้ำนะแล้วก็ให้ภาครัฐและเอกชนช่วยกันคอยเฝ้าระวังจริงๆแล้วรู้สึกว่าโรงงานระดับใหญ่ๆที่เขามีมาตรฐานเลยเขาจะทำแบบนี้กันอยู่แล้วป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าทำได้มันก็ดีครับแต่ผมว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนนะคิดว่าเขาจะยอมทำกันไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดทำได้ก็ดีครับเรามาดูเว็บต่อไปนะครับอันนี้นะครับเป็นเชียงใหม่นิวส์ผมจะบอกว่าอันนี้ผมอ่านบทความครั้งแรกเนี่ยอ่านมาจากในไลน์ไทม์ไลน์นะข่าวของไลน์นะครับเขาก็เอาบทความนี้มาเผยแพร่เหมือนกันซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับเรามาดูก่อนครับเขาบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยก็ประสบปัญหาเดียวกับเราเหมือนกันนะครับวิธีแก้ปัญหาของแต่ละประเทศเนี่ยครับเขาก็จะนำมาจากปัญหาที่ถูกวิจัยแล้วนะครับว่าปัญหามันก่อเกิดจากอะไรโดยอังกฤษเนี่ยเขาประกาศครับว่าให้ปี2022นะครับหรือในอนาคตนะเป็นต้นไปนะครับให้เลิกขายเชื้อเพลิงถ่านหินในครัวเรือนครับให้จำกัดการขายไม้เปียกสำหรับทำเชื้อเพลิงนะครับในภาคเกษตรด้วยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้กำหนดการปล่อยก๊าซแอมโมเนียให้น้อยลงครับนะก็นี่ก็เป็นวิธีแก้ของฝั่งอังกฤษนะครับเรามาดูประเทศเกาหลีครับกรุงโซลนะที่เราชอบคนไทยชอบไปเที่ยวกันนะครับกรุงโซก็เกิดปัญหานี้เช่นกันสำหรับที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยเฉพาะในกรุงโซเนี่ยก็มีมาตรการฉุกเฉินในการลดปัญหามลภาวะซึ่งบ้านเราน่าจะมาปรับใช้ได้นะครับโดยการให้บริการรถสาธารณะฟรีในเวลาเร่งด่วนในกรุงโซครับโอ้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพื่อให้ประชาชนครับช่วยกันลดการใช้รถส่วนบุคคลนะฮะซึ่งหลักๆของที่กรุงโซเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากถ่านหินแล้วก็น้ำมันดีเซลแล้วก็มีปัญหาก็คือหมอกควันจากประเทศจีนเข้ามาเขาด้วยแล้วก็ทางเกาหลีครับยังจำกัดการใช้งานครับรถเก่าครับทางบ้านเรานี่น่าจะยากฮะแล้วก็ปิดลานจอดรถในหน่วยงานราชการ360แห่งเพื่อให้ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหยุดใช้รถส่วนตัวครับอันนี้ดีมากครับอยากให้ประเทศเราทำแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับราชการควรทำเป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับเราลองมาดูมาต่อที่ประเทศสเปนครับที่กรุงมาดริดนะครับให้รถรุ่นเก่าครับถูกสั่งห้ามเข้าไปใจกลางกรุงมาดริดครับในขณะที่รถไฮบริดรถที่ประสานพลังงานระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าเนี่ยนะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีครับโอ้โหอันนี้ก็ดีนะครับแต่ประเทศเราครับควรจะลดราคารถไฮบริดให้มันถูกกว่านี้ก่อนครับลดภาษีเขาหน่อยนะเราจะได้มีรถไฮบริดรถไฟฟ้าใช้กันครับส่วนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับมาตรการของกรุงปารีสครับก็สั่งห้ามรถดีเซลนะครับที่จดทะเบียนก่อนปี2001นะครับห้ามวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่ก่อเกิดปัญหาฝุ่นควันแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ยังมีสั่งห้ามรถรุ่นเก่าแล้วก็รถดีเซลนะครับห้ามขับเข้าใจกลางเมืองครับแล้วก็ให้ประชาชนหันมาเดินทางแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับก็คงใช้จักรยานแล้วก็ใช้การเดินใช้รถสาธารณะเป็นหลักเนาะส่วนกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับก็ใช้มาตรการครับเก็บค่าธรรมเนียมซะเลยครับกับบุคคลที่ขับรถเข้ามาในพื้นที่จราจรหาแน่นในเมืองนะครับใครอยากเข้าเมืองจะมีรถส่วนตัวเนี่ยเสียตังค์นะครับที่สตอกโฮล์มนะครับแล้วก็หันให้ประชาชนนะครับมาใช้บริการรถสาธารณะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการลงทุนนะเรื่องระบบรถประทำทางสาธารณะรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนประเทศจีนครับก็มีการประกาศให้เก็บภาษีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ12หยวนต่อหน่วยนะครับในการปล่อยมลพิษทางอากาศครับซึ่งพอคนที่ปล่อยมลพิษครับจ่ายตังค์แพงขึ้นครับเขาบอกว่ามีการมลพิษเขาก็ลดลงนะลดลงถึงร้อยละ 20.5 นะครับก็ส่วนประเทศไทยนะครับเขาก็ได้เสนอนะเขาก็ได้เสนอวิธีการแก้ไขมาครับ1ก็เพิ่มความถี่ของการล้างถนนนะ2ก็แจกหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อช่วยสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อหน้ากากอนามัยนะมีการตรวจใช้บังคับกฎหมายเรื่องควันดำอย่างเข้มขัดนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการครับจัดตั้งการก่อตั้งทางรถไฟฟ้านะครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่การจราจรในจุดที่ทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการอาคารสูงต่างๆก็ทำให้ถูกต้องนะครับรวมถึงจัดผู้อำนวยการจราจรครับคือตำรวจจราจรนะไม่ให้รถติดขัดรวมถึงเข้มงวดเรื่องการเผาไหม้ขยะรณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องรถขนาดจอดนะครับแล้วก็ช่วยกันทำฝนเทียมจากทางหน่วยงานราชการอะไรแบบนี้นะก็นี่แหละครับปัญหาหมอกควันนะครับยังมีเรื่อยๆแล้วก็มีกันอยู่ทั่วโลกครับที่สำคัญคือส่วนจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นต้นเหตุนะครับแต่มันจะมาแก้ทีละคน2คนไม่ได้ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งประเทศนะครับรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลนะครับจะต้องออกมาแก้ไขอย่างชัดเจนแล้วก็จริงจังนะครับไม่ใช่แบบทำแบบปาหี่แบบ
เหมือนแกเอาน้ำฉาบหน้าแล้วก็โยนปัญหาไปให้กับเอกชนนะฮะอย่างแรกเลยอย่างที่ผมชอบมากๆเลยคือให้หน่วยงานที่สถานที่ราชการเนี่ยปิดที่จอดรถสำหรับพนักงานข้าราชการเนี่ยแหละครับดีที่สุดเลยนะแล้วก็ส่วนเรื่องขนส่งอะไรต่างๆก็ให้ใช้ฟรีครับนะดีกว่าเอาตังค์ไปแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแค่คุณเอาตังค์ไปอุดหนุนขอสมกแค่นั้นเองนะครับก็หน่วยงานอื่นๆก็ลองดูครับวิธีการนะใครมีวิธีการก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี่แหละครับอันนี้ก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเนาะอ่ะใครมีวิธีการอะไรที่น่าสนใจครับก็ลองพิมพ์กันไว้ข้างล่างครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆจากที่อื่นต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะฮะก็ไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ